สวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้น้องเสื้อลายนะคะพามาดูชิ้นนี้เป็นอะไรคะเป็นเคาน์เตอร์วางทีวีครับสีเสี้ยนดำเสี้ยนดำนะคะเพราะว่าอันนี้นะคะสีเสี้ยนดำเนี่ยทำค่อนข้างจะยากนิดนึงนะคะนี่นะคะเป็นสีเสี้ยนดำคือจะต้องมีการขูดเสี้ยนแบบนี้นะคะอันนี้คือด้านข้างนะคะเห็นไหมคะว่ามันดุดันมากเลยแล้วก็สำหรับเคาน์เตอร์ตัวนี้นะคะเราใช้ไม้ปกบนเนี่ยเป็นไม้3ชิ้นนะคะ1 2 3ตรงนี้ระยะตรงนี้คือ50เซนนะคะแล้วก็เป็นไม้3ชิ้นซึ่งความหนาของไม้ตัวนี้อยู่ที่ประมาณนิ้วครึ่งนะคะนิ้วครึ่งนี่คือแบบนี่เดี๋ยวให้เห็นแบบนี้เลยนะคะนิ้วครึ่งหนาแบบนี้เลยนะคะแข็งแรงมากเลยนะคะอย่างนี้เลยแล้วก็สำหรับรูปทรงของเคาน์เตอร์วางทีวีตัวนี้นะคะรูปทรงมันก็จะเป็นแบบค่อนข้างที่จะทันสมัยนิดนึงตรงนี้นะคะที่เห็นอยู่เนี่ยมันเป็นแบบนี้เลยนะคะไม่มีมือจับน้องๆเอาลิ้นชักออกให้พี่หน่อยค่ะนี่นะคะโอเคอ๋อจับตรงนี้นะคะแล้วก็มีรางตรงนี้ให้นะคะโอเคตรงข้างล่างนะคะสำหรับตรงข้างบนก็จะจับตรงข้างล่างส่วนตรงข้างล่างก็จะจับจากตรงข้างบนนะคะสำหรับเคาน์เตอร์ตัวนี้นะคะขนาดจากซ้ายไปขวานะคะคือตรงเนี้ยไปถึงตรงนู้นเนี่ยอยู่ที่180เซนติเมตรนะคะแล้วก็ความสูงนะคะอยู่ที่80เซนติเมตรนะคะส่วนความลึกก็ทั่วๆไปปกติก็คือ50เซนติเมตรนะคะแต่เน้นว่าอันเนี้ยคือจะเป็นลูกทรงทันสมัยแล้วก็ไม้หนานะคะตรงนี้ก็จะเป็นช่องโหว่สำหรับให้สายไฟเสียบได้นะคะให้สายไฟคือลอดเข้าไปได้นะคะสำหรับร้านบ้านปัญญาเปิดทุกวันตั้งแต่8โมงถึง6โมงเย็นนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0984287619นะคะที่ขึ้นอยู่ทางด้านล่างนะคะสำหรับท่านใดที่ฝนตกช่วงนี้เป็นหน้าฝนนะคะก็ถ้าจะมาที่ร้านเนี่ยก็คือมาจอดตรงข้างๆร้านตรงนี้มีหลังคาตรงนี้นะคะแล้วก็เดินเข้าตรงหลังร้านเพื่อที่จะได้ไม่ต้องเปียกฝนนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะนอกจากไม่ให้เปียกฝนแล้วเนี่ยต้องดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะเพราะว่าจะได้นั่งดูทีวีกับลูกกับหลานไปมีความสุขได้ตลอดนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ